ัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูหัวข้อเลือกดูคลิปที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องต้องรู้โครงการคนละครึ่งก่อนโดนตัดสิทธิ์ค่ะเรามาดูว่าเราจำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะหลักๆที่เราต้องรู้จะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะว่ายังมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาเม้นถามฝ้ายฝ้ายไล่ตอบแทบไม่ทันตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพราะด้วยความที่หลายคนนั้นยังเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันใหม่กับโครงการคนละครึ่งค่ะเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่งนะคะฝ้ายจะเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งด้วยการเข้าผ่านแอป Chrome นะคะแอปเบราว์เซอร์ที่ฝ้ายใช้งานอยู่คือแอปนี้นะใครใช้แอปไหนอยู่เข้าแอปนั้นนะคะของฝ้ายใช้ Chrome ก็จะเข้าที่ Chrome ได้เลยคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ค่ะนี่เว็บนี้นะคะนี่คือหน้าแรกของเว็บค่ะเราก็จะมากดดูที่การลงทะเบียนรับสิทธิ์เพราะว่าเงื่อนไขต่างๆของโครงการรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นก่อนที่เราจะลงทะเบียนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูในเงื่อนไขต่างๆทั้งหมดเลยตรงนี้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปเลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่สำหรับประชาชนนะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปดูเงื่อนไขนะเขาบอกเอาไว้ว่าหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนมาตรการช้อปดีมีคืนคืออะไรก็คือมาตรการที่นำไปลดหย่อนภาษีได้นั่นเองนะคะ เวลาเราไปช้อปซื้อสินค้าตามที่เขากำหนดเอาไว้แล้วเราก็จะสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งแน่นอนว่าช้อปในปีนี้ก็จะลดหย่อนภาษีในปีในช่วงที่ยื่นภาษีไม่เกินเดือนมีนาคมปี64นะคะเป็นปีภาษี63นั่นเองที่เราต้องยื่นนะถ้าใครไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นก็ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้นั่นเองง่ายๆสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปเพื่อจะดูเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะกดไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะแล้วเขาก็จะแจ้งเอาไว้เป็นสเต็ปเลยค่ะว่าสามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มปิดไปมาดูค่ะตรงนี้ละค่ะที่เราต้องดูมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะข้อแรกเลยมีทั้งหมด3ข้อมาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะข้อแรกก็คือสาระสำคัญของโครงการคนละครึ่งค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้มากๆข้อ 1.1 นะคะไล่ไปทีละข้อนะ 1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการก็คือตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้ค่ะส่วนข้อ 1.2 เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าเราไม่ต้องนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยเดี๋ยวฝ้ายจะข้ามไปเลยถ้าใครเป็นร้านค้าก็ต้องอ่านนะแต่เราไม่ใช่ร้านค้าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามมาดูที่ข้อ 1.3 เลย 1.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเห็นไหมคะมีหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักมีบัตรมีอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันลงทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เขาเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะถามว่าลงทะเบียนโครงการนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะต่อมาค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปถูกไหมคะต่อมาค่ะเลื่อนลงมาดูมีแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมทั้ง G Wallet ในบริการแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนดต่อมามาดู 1.4 ค่ะ 1.4 บอกว่ารัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนร้อยละ50ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงินโดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรงภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อ1ประชาชนต้องชำระค่าอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าทั่วไปให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นคำถามที่หลายคนถามมาว่าจ่ายเงินสดได้ไหมคะคำตอบคือไม่ได้เพราะว่าต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นเขากำหนดเอาไว้แล้วนะคะต่อมาข้อที่2
จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนให้ต่อ1หมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า150บาทต่อวันและไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการนะคะต่อมาค่าสินค้าเครื่องดื่มหรืออาหารที่รัฐสนับสนุนเงินไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ไม่รวมนะคะบุหรี่ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและบริการต่างๆค่ะเขามีเงื่อนไขเอาไว้ต่อมาประชาชนจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกเห็นไหมคะในกรณีที่ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันที่โครงการเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์23ตุลาคมแปลว่าลงทะเบียนสำเร็จก่อน23ตุลาคมจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โครงการเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ก็คือวันที่23เป็นต้นไปสำหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินจะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของผู้ที่เป็นผู้ซื้อส่วนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นของผู้ขายจำง่ายๆแบบนี้นะคะต่อมาข้อ 1.5 ค่ะรัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 1.4 รวมตลอดระยะเวลาโครงการไม่เกิน10ล้านเลขหมาย10ล้านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งนี้รัฐอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิ์ได้ในภายหลังแปลว่าอาจจะมีข่าวดีว่าถ้าเต็มสิทธิ์10ล้านแล้วอาจจะมีเพิ่มก็ได้ถ้าใครลงไม่ทันนะคะหรือจะไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่เขาเลยนะต่อมาค่ะข้อ 1.6 บอกว่าการพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์ตามข้อ 1.4 จะพิจารณาเมื่อประชาชนได้รับสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลังจนกว่าจะครบจำนวนตามข้อ 1.5 ก็คือตาม10ล้านคนหรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอันนี้ข้อ2แล้วนะคราวนี้เรามาข้อที่2ข้อ2ใหญ่แล้วนะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 2.1 ค่ะผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 2.2 ห้ามค่ะห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดๆที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการหรือโครงการของรัฐหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการหรือมาตรการอื่นๆของรัฐอันนี้เป็นข้อห้ามต่อมาหากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าวเห็นไหมคะโดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปอีก 2.4 บอกไว้ว่ากระบวนการพิจารณาและดำเนินการตามข้อ 2.3 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 2.5 บอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ตามข้อ 1.4 แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในมาตรการชิมช็อปดีมีคืนนะคะต่อมาข้อ3ใหญ่แล้วค่ะเป็นเรื่องของข้อความตกลงยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะเห็นไหมคะอันนี้ไปอ่านเองนะข้อนี้ฝ่ายไม่อ่านให้ไปอ่านเองเพราะว่าท้ายที่สุดซะเราก็ต้องยินยอมถ้าไม่ยินยอมก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็กดติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกไปแล้วก็กดยืนยันไปนั่นคือการขั้นตอนการลงทะเบียนตรงนี้ฝ่ายทำคลิปไว้ให้ดูแล้วไปดูคลิปรีวิวลงทะเบียนได้ค่ะจุดประสงค์ของคลิปนี้ต้องการให้ดูแค่ข้อมูลโดยรวมของทั้งหมดของโครงการเท่านั้นคราวนี้มาดูค่ะว่านอกเหนือจากที่เราจะต้องรู้แล้วไฟสรุปออกมาให้ง่ายๆแบบนี้นะคะเรื่องของโครงการคนละครึ่งมีทั้งหมด2ขั้นตอนที่เราต้องทำค่ะขั้นตอนแรกคือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ส่วนขั้นตอนที่2คือเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วค่ะเราก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์ด้วยการผูกบัญชี G Wallet โดยการไปโหลดแอปเป๋าตังค์มาแล้วทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยผูกบัญชีกับ G Wallet ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะหากทำครบถ้วนทั้ง2ขั้นตอนนี้ก็จะได้รับ SMS ยืนยันทั้ง2ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนที่1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หากสำเร็จก็จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
เหมือนที่เราได้รับกันแล้วเรียบร้อยนะคะในตอนนี้ขั้นตอนที่2ยืนยันตัวตนผูกบัญชีกับ G Wallet ในแอปเป๋าตังค์ถ้าหากว่าสำเร็จก็จะได้รับ SMS ยืนยันตัวตน G Wallet สำเร็จเช่นกันนะคะส่วนเรื่องวันเริ่มการใช้สิทธิ์ที่ยังมีเพื่อนๆหลายคนเข้าใจผิดกันอยู่นะคะเข้าใจหมายให้ถูกต้องได้ค่ะเขาให้เปิดใช้สิทธิ์ภายใน14วันถูกไหมคะหากไม่เปิดใช้สิทธิ์ภายใน14วันจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดโครงการก็หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าให้เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันอย่างที่หลายคนได้รับ SMS ว่าให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5พฤศจิกายนนั่นแหละค่ะผู้ที่ลงทะเบียนวันแรกจึงได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จว่าท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน5พฤศจิกายนนี้นะคะผ่านแอปเป๋าตังค์เห็นไหมคะแปลว่าอะไรก็แปลว่าจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกหรือเรียกว่าเปิดสิทธิ์วันไหนก็ได้แต่อย่าให้เกินวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์นะถ้าเกินกว่านี้นะคะระยะเวลาใช้สิทธิ์ตลอดโครงการเริ่มที่วันที่23ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมค่ะซึ่งสิทธิ์ 3,000 บาทจะใช้เต็มสิทธิ์หรือไม่เต็มก็ได้แล้วแต่คุณเลยค่ะคุณจะสามารถคำนวณได้ว่าหากจะใช้เต็มสิทธิ์ถ้าใช้ทุกวัน20วันก็ครบแล้วนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้หากเราไม่ใช้ทุกวันอย่าลืมว่าเงินที่รัฐทบมาจะใช้ได้วันละไม่เกิน150บาทก็จะต้องลองวางแผนการซื้อของตัวเองดูว่าจะใช้เวลากี่วันนะคะส่วนเรื่องรูปแบบเงินรัฐช่วยจ่ายกระเป๋า Wallet เนี่ยเป็นกระเป๋าเงินที่เราต้องเติมเข้าไปเองเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายส่วนเงินที่รัฐให้มาจะเป็นในรูปแบบของคูปองนะคะเป็นมูลค่าไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินสดที่จะโอนเข้าโอนออกได้นะโอเคไหมคะหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะและสุดท้ายค่ะรัฐช่วยจ่าย 50% ยอดซื้อยกตัวอย่างให้เห็นว่ายอดซื้อสุดที่300บาทตัดจ่ายจากคูปองของรัฐ150บาทเต็มแม็กตัดจ่ายจาก G Wallet ของเรา150บาทคนละครึ่งถูกต้องไหมคะอันนี้เคลียร์นะต่อมายอดจ่ายยอดซื้อสุดที่200บาทตัดจ่ายจากคูปองของรัฐ100บาทตัดจ่ายจาก G Wallet ของเรา100บาทค่ะเคลียร์นะคะสมมุติว่าเราซื้อเกินเราไม่จำเป็นต้องซื้อเพียงแค่300ก็ได้ซื้อมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราหรือจะซื้อเป็นพันเป็นหมื่นก็แล้วแต่เราแต่จะตัดจ่ายจากรัฐได้150บาทเพราะว่าเขากำหนดเอาไว้ว่าจ่ายรัฐจะช่วยจ่ายได้สูงสุดไม่เกินวันละ150บาทถูกไหมคะและตัดจ่ายจาก G Wallet ของเราไป350บาทรวมเป็น500ถูกต้องไหมคะง่ายๆแบบนี้เมื่อทุกคนเข้าใจภาพรวมแบบนี้แล้วก็จะง่ายแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดอีกนะSMS ที่ทุกคนได้รับแบบนี้ในเรื่องของการได้รับสิทธิ์เห็นไหมคะท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์เขาใช้คำว่าโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในซึ่งหลายคนไปแปลว่าให้เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันที่5ไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะโดนตัดสิทธิ์เอานะคะอย่างนี้ไฟอธิบายให้ฟังแล้วนะง่ายๆนะคะตีความหมายตรงนี้ให้ได้อย่างงนะหลายคนมีแอบงงเล็กน้อยโอเคคราวนี้เมื่อลงทะเบียนถ้าเราลงทะเบียนแล้วก็ได้รับ SMS ตัวนี้มายืนยันสิทธิ์แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ใช้แอปให้เรียบร้อยด้วยการตั้งรหัสพิน6หลักให้เรียบร้อยเอาไว้ใช้ตลอดไปตั้งไว้แล้วก็อย่าลืมค่ะจำไว้ให้แม่นๆถ้าลืมก็ต้องไปตั้งใหม่ถ้าตั้งใหม่ไม่สำเร็จหรือว่าตั้งใหม่ไม่เป็นไม่ได้ก็ต้องไปให้ธนาคารทำให้นะคะต้องเข้ามาที่นี่ค่ะเมื่อมีแอปเป๋าตังค์แล้วก็จะเข้ามาที่นี่เข้ามาที่ G Wallet นะหน้าแรกของแอปนี้คือ G Wallet นะคะแล้วก็ผูกบัญชีกับ G Wallet ตามขั้นตอนให้เรียบร้อยซึ่งวิธีการผูกไม่ยุ่งยากเลยนะคะง่ายมากๆแต่มันก็ต้องอาศัยเทคนิคเล็กน้อยและที่สำคัญคือคนเข้าไปแย่งกันใช้เยอะก็อาจจะมีเออร์เลอร์บ้างแอปเออร์เลอร์บ้างเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ต้องงงและไม่ต้องสงสัยค่ะเพียงแค่เราหยุดไว้ก่อนทิ้งช่วงไปสักพักแล้วเข้าทำใหม่ก็จะสามารถทำได้นะคะง่ายๆแค่นี้ละค่ะขั้นตอนทั้งหมดอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเยอะสำหรับโครงการนี้คือมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไปแล้วทำไปทีละขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะคือฝ้ายยังยืนยันว่ามันไม่ยากเลยโครงการที่รัฐทำออกมาไม่ได้มีโครงการไหนยากค่ะไม่ยากแต่เยอะเท่านั้นเองโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะ
ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย